วันนี้ผมมาทำตามคำเรียกร้องของทุกคนแล้วก็คือเห็นโอ้โหในทั้งใน Twitter ทั้งใน Instagram ใน Facebook อย่างเงี้ยอยากให้ผมกับพี่ชายมาร่วมเฟรมกันมากวันนี้ผมก็เลยเชิญนะครับพี่ชายสุดหล่อของผมมาแล้วครับนี่ครับขอเชิญครับพี่หนุ่มกันชัยครับผมสวัสดีครับ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 อยากจะบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพี่คนหนึ่งเลยพี่เหรอแล้วก่อนวันนี้พี่จะให้พี่สัมภาษณ์แจมสัมภาษณ์พี่เอาเป็นว่ามาคุยกันชิวๆดีกว่าพี่โอเคต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับทั้ง IG ของแจมแล้วก็ทาง Facebook ของผมเองครับผมจริงๆวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นคุยกันแบบสบายๆนะครับผมเองกับแจมเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าเหมือนจะเป็นญาติกันนะผมเจอพี่ทุกวันครับใช่เพราะก็ดูรายการพี่คือแจมก็ดูรายการพี่ตลอดแต่ของพี่เนี่ยจะเห็นในโซเชียลตลอดว่าแจมเนี่ยเป็นเหมือนญาติพี่คือหน้าเหมือนใช่ไหมมันมีคนแซวหลายคนแล้วพี่แบบแฟนคลับผมเองก็บอกเออพี่หนุ่มหน้าเหมือนพี่หนุ่มตอนหนุ่มเลยตอนที่แบบสมัยแบบเป็นโอ้โหเป็นพระเอกเป็นช่วงนั้นมีคนเอารูปมาเทียบกันด้วยพี่ใช่ไหมเป็นรูปแบบที่ทำท่าอย่างเงี้ยผมก็เออก็ไปหากันมาได้นี่ไงโอเคตอนนี้นะเราอยู่ในไอจีของแจมนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของทางพี่เองนะครับตอนเนี้ยก็เท่าที่ดูตอนนี้นะประมาณก็ของพี่เองที่มาดูประมาณสัก 6,000 ถ้าประมาณ 2,000 2,300 คนก็เดี๋ยวลองคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับคืออย่างนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันต้องบอกเลยว่าก็พูดตรงๆอ่ะเรื่องของเนสกาแฟครับใช่ไหมครับเพราะตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นพรีเซนเตอร์ของเนสกาแฟครับจางเป็นก็เป็นเหมือนกันครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของการทำครั้งแรกแล้วก็โอ้โหใช่ครับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากพี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่แต่งจริงอ่ะก่อนที่ผมจะเข้ามาเริ่มเล่นละครเข้าวงการเริ่มแบบเต็มตัวผมทำเกี่ยวกับแต่ประมาณออกนอกเส้นนิดนึงเพราะว่าพอได้ยินเดี๋ยวจะไม่ค่อยได้ยินขอโทษด้วยนะวันนี้มันเข้ามาช้าหน่อยจริงๆแล้วของแจมเองเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเราจะเข้ามาบ่ายโมงครึ่งนะแต่ว่าด้วยขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็เลยอาจจะเข้ามาช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็เข้ามาแล้วนะโอเคโอเคน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับก็เมื่อกี้เราขานไว้แต่ก่อนผมเป็นฟรีแลนซ์พี่ก็จะมีถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรบ้างแต่เป็นแบบเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็พอมาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทำงานร่วมกับแฟนโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนไปคุยเรื่องของพรีเซนเตอร์ครับพี่ขอทำความรู้จักกับแจมให้มากขึ้นอีกนิดนึงได้พี่พี่พอจะรู้ว่าแจมเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงแล้วพอจะรู้ว่าแจมเองก็เล่นละครคุณชายมาครับนะกับทางช่องวันครับใช่ไหมแล้วก็เล่นกับฟิล์มใช่ครับฟิล์มใช่ไหมแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพี่อยากรู้จักเข้าวงการมาเล่นเข้าวงการมาด้วยจริงๆอ่ะผมมาจากนายแบบกับพี่ประกวดมาก่อนเหมือนพี่เอ้านี่ในแบบเก่าสตอรี่เหมือนกันด้วยนี่ในแบบเก่าหน้าคล้ายกันอีกนี่ในแบบเก่าเหมือนกันโอเคเป็นในแบบเป็นในแบบไหมก็ไปประกวดพี่ครับประกวดตามแบบที่แรกอะอยู่มหาลัยก่อนก็ได้เราเดือนแล้วไปประกวดตามเวทีต่างๆที่ภาคอีสานนะเขาก็จะจัดเยอะครับก็จะมีแบบโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมีประกวดตามเทศกาลด้วยแบบสงกรานต์ก็จะมีประกวดกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวทีให้ไปประกวดระดับประเทศแล้วก็ไประดับโลกต่อแต่พอกลับมาเราไม่ได้ใช้ตรงจุดตรงนั้นเลยพี่เราไม่ได้ใช้ตรงประสบการณ์ใช้แต่ว่าไม่ได้เอาตรงนั้นมาต่อยอดในการเข้าวงการบันเทิงก็คือมาเริ่มใหม่หมดเลยมาเริ่มจากการเป็นเอ็กซ์ตร้าถ้าบรรยากาศแบบเดินแล้วก็แบบซีนคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยทันหลังอยู่เห็นรับแบบทันหลังไงครับคือเคยเล่นเอ็กซ์ตร้ามาก่อนเป็นเอ็กซ์ตร้ามาก่อนครับตอนนั้นค่าตัวที่เราได้400 400บาทจำได้ไหมเรื่องอะไรจำเรื่องไม่ได้พี่จำได้ไหมใครพี่พี่พุทธพี่ดีเจพุทธครับอ๋อได้แล้วเองไม่ใช่พี่ใช่ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เล่นแบบตอนนั้นครับแล้วเล่นไหนเรื่องไหมเล่นอยู่ประมาณ2เรื่องครับสองเรื่องก็คือเราไปแค่แบบว่าเหมือนขาจรเนี่ยพี่ไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอออยากไปได้มากกว่านี้แล้วทำไมสุดท้ายจำถึงได้มาเป็นพระเอกมาเล่นละครแบบกับทางฟิล์มได้ไปรายการรู้ไหมไทโซ่ครับไปไหนนะรู้ไหมไทโซ่อ๋อรู้ไหมไทโซ่ใช่ครับช่องวันก็พอเข้าไปแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นในที่จะไปออกรายการก็เลยเข้าไปคุยแล้วก็มีการออดิชั่นแล้วก็เซ็นสัญญาก็จากนั้นก็เปิดประตูเข้าช่องวันเลยครับพอเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างพอเล่นเรื่องแรกเล่นเรื่องแรกก็ตอนนั้นยังไม่เข้าใจการแสดงตัวนะใช่ครับยังไม่เข้าใจเรื่องแรกของผมที่เล่นคือซิทคอมแล้วนะขอรับ
เป็นซิทคอมเปิดมาเรื่องแรกซิทคอมเลยผมก็ยังงงๆเรื่องจังหวะเพราะว่าแบบไปเล่นกับอย่างที่โอ้ซิทคอมยากใช่ครับอย่างแบบใครอะจำชื่อไม่ได้ใครบอกพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบชนยิ้มพี่เจี๊ยบชนยิ้มใช่ครับพี่เจี๊ยบชนยิ้มเป็นคุณหลวงเงี้ยเขาบอกโอ้จังหวะตลกเขาแบบโอ้บ้าบ้าพี่เอ๋เองไงครับเราก็ยังไม่ค่อยทันตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เล่นไปแล้วก็พอผ่านไปช่วงนึงไปเจอโควิดก็โปรเจกต์นี้ก็เลยพักไปก่อนครับแล้วก็มาแล้วก็ค่อยมาเริ่มเล่นเรื่องเวลากับประเทศคนก็เริ่มมารู้จักนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องผู้ชายต่อเลยครับครับโอเคตอนนี้ก็คือขออนุญาตนะครับคือพี่ขออนุญาตพูดถึงในเฟซบุ๊กของพี่หน่อยคือตอนนี้ก็มีคนเข้ามาในเฟซบุ๊กของพี่เนี่ยหลายคนเหมือนกันนะครับก็มีคำถามอะไรอยากจะถามเลยถามมาได้เลยนะมีคนบอกครูนักเรียนตามมาดูนะคืออย่างนี้ครับพี่เนี่ยคนจะเรียกพี่ว่าครูเพราะว่าเวลาพี่ทำรายการโหนกระแสเนี่ยคนจะบอกพี่เป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถามครูแล้วแบบพวกแบบน้องๆหรือว่าคนที่มาดูรายการเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นนักเรียนครับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเออครูโกรธแล้วครูอย่างนั้นครูอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็น่ารักดีเนาะเวลาเขาคอมเมนต์แบบสนุกใช่ไหมครับใช่ผมเห็นอยู่พี่หนุ่มจะอ่านเขาอ่านในรายการว่านี่มีทางบ้านบอกมาว่าเป็นทางบ้านของพี่เขาต้องสักช็อตของพี่นี่ลาเต้นนะเหมือนกันครับลาเต้เหมือนกันดื่มซะหน่อยซื้อมาดื่มได้นะมีเยอะหน่อยรสแต่ละมีสามรสก็คือตอนนี้สามารถที่จะร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับทั้งกับในเพจของลุงกัญชัยนะฮะแล้วก็ของทางแจมครับแจมรัชดาครับครับผมเดี๋ยวมีของรางวัลแจกให้นะได้ไหมแจมแจกหน่อยได้ไหมมีของรางวัลด้วยครับเดี๋ยวแจกนี่เนสกาแฟโอ้โหเดี๋ยวแจกเป็นรางนี่พี่หนุ่มผู้บริหารนั่งอยู่นี่เต็มเลยแล้วเขาไม่ได้บอกไปด้วยกันเขาคิดเลยไอ้หนุ่มกูไม่ได้บอกให้แจกนะอย่างเงี้ยก็ถามผมนะถามผมไม่ได้แจกไหมผมแจกได้มั้ยผมขอแจกโอเคดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวแจกนี่ให้กี่รังฮะผมขอสัก6รังได้มั้ยได้เลยอ้าวทําขอ6รังนะส่งรังละคนเหรอครับรังละคนเลยให้6รังนะเป็นแบบเป็นรังเลยคุณดื่มอะไรกูบอกมาอ่ะเนี่ยนะผมเองดื่มประจําก็คือลาเต้อย่างนี้นะคุณอยากกินลาเต้คุณก็บอกมาได้เลยคุณแสดงความคิดเห็นอะไรเข้ามาก็ได้แล้วเขียนว่าเป็นลาเต้เนสกาแฟลาเต้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นแบ็กไอซ์คุณชอบแบ็กไอซ์ก็คุณจะให้กาแฟดำไปหน่อยใช่คุณก็สามารถเนี่ยเอสกาแฟแบ็กไอซ์หรือจะเป็นนี่นะฮะเอสเปรสโซ่โรสนี่นะฮะคุณก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาเลยว่าเอสเปรสโซ่เอสกาแฟเอสเปรสโซ่โรสอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราแจกให้คุณจะเอาอะไรแจกเป็นลังนะแจกเป็นไม่ใช่แจกเป็นกระป๋อง2-3กระป๋องเป็นลังละลังกี่กระป๋องประมาณ30กระป๋องตอนครัวเรือนกินในตาค้างไปเลยนี่ไม่ต้องห่วงนะกินกันไปเลยนะครับเนี่ยโอเคทีนี้เห็นบอกว่าตัวแจมเองเนี่ยที่พี่ไปศึกษาประวัติของแจมมาเห็นบอกว่าพอเห็นทีเซอร์แรกของละครที่แจมเล่นร้องไห้ทีเซอร์แรกเลยใช่ไหมครับหรือไงพอที่พ่อไหมน้ำตาไหลผมอ่ะรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันผมมาเข้าวงการไปยังไม่นานแต่ว่าได้มาเล่นระดับที่แบบฟอร์มมันยักษ์ขนาดนี้แล้วด้วยนักแสดงที่เราดูตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยเห็นพี่แท่งผมเห็นพี่ป๊อกผมดูพี่ฟิล์มมาเนี่ยพี่เต๋าสงชัยครับเรารู้แต่ตอนเด็กๆอ่ะผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ไปยืนอยู่ข้างๆเขาด้วยซ้ำแล้วพอเราได้ไปเล่นจริงๆอ่ะมันแบบโหนี่เราดูเขามาตั้งแต่เด็กไปสุดท้ายแล้วมานั่งอยู่นี่มันรู้สึกจังแบบนี้พี่ก็สะเทือนเหมือนกันนะคนพี่เนี่ยก็เล่นละครเป็นเพื่อนแท่งสมัยก่อนเหมือนกันแล้วพอวันนี้จังบอกโหเราเคยดูเขาตอนเด็กๆคือตอนนี้ก็ได้ดูครับตอนนี้ลูกผมก็ได้ดูเป็นรุ่นพ่อเนี่ยไม่ผมก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็มันมาถึงจุดนี้ได้เฉยเนาะที่แรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะเข้าวงการแบบนี้มาได้ไกลขนาดนี้ครับคิดแค่ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ได้เงินเอาไปเลี้ยงตัวเองไปเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นก็พอแล้วไงครับแต่สุดท้ายมันได้โอกาสได้อะไรมาแล้วเราทำเต็มที่แล้วเรื่องนี้มันก็ถ่ายกันหนักหน่วงมีมรสุมอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดครับใช่แล้วมันพอเราเห็นผลงานเห็นเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีไปหมดเลยผมก็ก็ปลื้มแล้วก็หายเหนื่อยไปน้ำตาไหลเลยปลื้มใช่พี่มันซาบซึ้งอารมณ์ตอนนั้นมันก็แบบมีเรื่องใหม่ๆอยู่มีนะครับมีตอนนี้คือเดี๋ยวมีซีรีส์คู่กับพี่ฟิล์มครับเรื่องใหม่ไม่คู่กันใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูครับช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังประชุมอยู่ว่าจะแบบไปประมาณไหนเราก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดแล้วนอกจากคู่กับฟิล์มมีรู้สึกอีกไหม
รื่องอื่นตอนนี้มีโปรเจกต์ที่คุยไว้ครับแล้วก็มีแฟนมีตเดี่ยวเร็วๆนี้ครับอย่างเฟิร์สโซโล่แฟนมีตติ้งไม่เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนของจันเยอะมากเยอะมากจริงเพราะในทวิตเตอร์เนี่ยคือพี่เคยแอบเข้าไปดูเมื่อก่อนพี่เข้าทวิตเตอร์บ่อยมากเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้คือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องแบบติดตามตลอดทั้งหลังที่แบบว่าก็คือแบบเคยมีประเด็นนู้นประเด็นนี้เราพูดถึงว่าแบบเดี๋ยวนานๆเข้าทีว่าประเด็นเยอะเลยไหมประเด็นเยอะที่บอกว่าคือจริงผมต้องแบบคือมันเหมือนแบบว่าบางครั้งอะจางพอพี่มาทำรายการประเภทแบบข่าวหรือว่าในมุมของผลกระแสในเชิงแบบเป็นฮาร์ดท็อกเงี้ยครับคือมันถึงจุดที่จะมีคนเขาคาดหวังว่าเราเองเนี่ยควรต้องทำเรื่องนี้สิทำเรื่องนั้นทำไมไม่ทำเรื่องนี้ทำไมไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วพอเราสุว่าเราทำไม่ได้หรือเราเชิญแขกเราเชิญคนนั้นมาไม่ได้เนี่ยครับบางทีเขาไม่เข้าใจเขาจะด่าเราบางทีก็เลยสุว่าพี่แต่พี่ไม่โกรธเขานะแต่พี่แบบคือพี่ไม่อยากจะไปอธิบายว่าคือจริงๆเชิญแล้วครับแต่เขาไม่มาพี่ไม่ก็อยากตัวพี่ไม่ได้พี่หนุ่มเนี่ยวิธียังไงครับสมมติแบบเขาด่าแล้วมันเกิดแบบคือเราบอกว่าเราไม่คิดก็จริงแต่แรกๆแบบว่ามันน่าจะมีมันน่าจะคิดแหละคือเอาตรงนั้นพอดีว่าพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นๆที่แบบเวลาเห็นในโซเชียลคือพี่อ่ะมีวิธีการจัดการตัวเองคือพี่เป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วแล้วอย่างนึงคือพี่แค่คิดบวกในมุมการคิดบวกนี่คือสมมติว่าจางวันนี้ถ้าเกิดว่าคนมาด่าพี่ทำไมไม่ทำอย่างนี้ไอ้ทำรายการแบบดูเร็วดูนี่ทำไม่ดีพี่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือสิ่งที่มาเตือนพี่แล้วมาครั้งต่อไปเราจะคิดตรงนี้เฮ้ยถ้าจะพูดคำนี้ออกไปเฮ้ยเคยมีคนด่าคำนี้หว่าเราจะไปพูดมันก็แบบว่าเหมือนว่าเออก็ดีเราเลยก็ได้เรียนรู้อะไรคือชีวิตคุณอยู่ที่คุณจะคิดบวกคิดลบไงถ้าคุณคิดลบคุณจะแบบอ่ะโอเคเขาด่าเราโอ้ทำไมต้องด่าด้วยด้วยป้าแต่ถ้าเราคิดบวกโอเคเขาปากเขาหมาไม่กับเรานะแต่เราทำให้เขาไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดบวกอะแล้วมันก็จะผ่านไปครั้งต่อไปเราก็จะทำที่เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันใช่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีวิธีของมันนะโอ้ผมว่าวิธีนี้ไปใช้ได้ดีเพราะเห็นข่าวหลายข่าวเลยทั้งในรายการพี่หนุ่มแล้วก็ตามทวิตเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบพอไปคิดลบอะมันก็จะกลายเป็นแบบเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีตามมาอีกเรื่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรประมาณแบบนั้นแต่ออกไม่ได้ผลกระแสไม่ไปดีกว่าครับเราอยู่ด้วยกันในนี้ก็ดีครับคืออย่างนี้มาถามแกนิดนึงพอเป็นพรีเซนเตอร์ของเอสกาแฟเป็นไงบ้างโอ้ดีครับดีเลยกระแสก็ดีคือผมอ่ะอันนี้ไม่พี่ลูกค้าเลยก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ากาแฟอยู่ที่ตึกแต่พี่ขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวพี่จะพูดต่อครับเดี๋ยวนี้น้องครับน้องส่งเข้ามาเนี่ยน้องบอกว่าน้องชอบกาแฟบอกพออ๋อหนุ่มครับขอลาต้าครับไม่มีนะลาต้าไม่มีลาเต้มีลาเต้ลาเต้ภาษาอังกฤษหรือเปล่านี่นะลาต้าไม่มีนะคืออันนี้บอกไว้ก่อนที่จะนั่นลาเต้ครับพี่น้องบอกผมกินเนี่ยสองกล่องลาเต้คือคนที่เข้ามาดูในไลฟ์ Facebook นะครับของทั้งผมเองนะครับหรือว่าไปดูทาง IG ของแจ๊บเองอยากได้กาแฟคอมเมนต์มานะฮะแล้วอยากได้กาแฟชอบกาแฟรสไหนนะครับคือบอกมาเราแจกทั้งหมด6ลังนะครับ6ลังนะฮะลังนึง30กระป๋องนะครับผู้โชคดี6คนนะฮะก็คือเราจะแจกกับคอมเมนต์นะครับคือคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ต่อท้ายหรือว่าลาเต้นะครับหรือว่ามีรสชาติอื่นๆอย่างนี้นะอ่ะอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่โรสนี่นะครับหรือจะเป็นมีแบ็คไอซ์แบ็คไอซ์แล้วก็ลาเต้สามรสชาติรสนะครับคุณผู้ชอบไหนก็ต่อท้ายมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วคอมเมนต์ได้ทั้งใน IG ผมแล้วก็ทางใน Facebook ของพี่นุ่มเอา IG ของแจม3ลัง3ลังของ Facebook ที่3ลังคนละครึ่งเลยคนละครึ่งครับหรือจะเป็น10ดีครับเฮ้ย10ได้ค่ะฮะ10ก็ได้ให้10ลังฝั่งนี้ห้าลัง10ลังนะลังมัน30กระป๋องนะแจกอันนี้คือแล้วบอกเลยผู้บริหารจ่ายตังเองด้วยนะครับไม่ได้ไปเบิกมาจากบริษัทนะจ่ายตังเองด้วยเออเอาโอเคเมื่อกี้พูดถึงพรีเซนเตอร์บอกเรื่องอันนี้ไม่มีใครเคยรู้ลูกค้าก็ยังไม่รู้ว่ากาแฟผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มกาแฟมาก่อนเคยดื่มแล้วหัวใจมันเต้นเร็วตอนสมัยที่เป็นครูครับตอนเคยสอนหนังสืออยู่เป็นครูด้วยเหรอใช่ครับเคยสอนหนังสือตอนผมเรียนครุศาสตร์นะครับพี่นุ่มใช่แล้วนักครูที่พาไปกินข้าวเขาก็ซื้อมาให้แล้วพอเรากินอ่ะแล้วเราเขียนกระดาษแล้วมือมันสั่นแบบสั่นมาก
ผมบอกว่าให้ซื้อลาเต้มาตอนนั้นน่ะแต่เขาอ่ะไปซื้ออะไรวะไอเอสเปรสโซ่หรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันแรงเกินไปผมกินเข้าไปแล้วก็เลยแบบใจมันสั่นก็เลยไม่ได้ดื่มมาแต่ตอนนั้นเลยแล้วพอมาที่ตึกที่ช่องวันนะครับก็จะมีตู้กดน้ำอยู่ปรากฏว่ามีไอกระป๋องนี่แหละอยู่ข้างในที่เป็นเนื้อกาแฟลาเต้ผมก็เลยลองกินดูมันเป็นผสมนมเนาะกาแฟผสมนมเนี่ยแล้วจะกินง่ายก็เลยลองไปกินดูแล้วก็กินได้กินได้ผมก็กินผมก็กดกินอยู่เรื่อยๆครับที่ตึกเวลาไปเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็บังเอิญแต่ว่าก็คือแฮปปี้การเป็นพรีเซนเตอร์แฮปปี้ครับแฮปปี้ตอนที่ไปถ่ายอยู่ก็สนุกนี่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเรารู้มากว่าตอนแรกต้องมาทำงานกับพี่แล้วก็ทำงานกับบิ๊กลีมีผู้จัดการบอกครับผู้จัดการบอกว่าเนี่ยถ่ายกับพี่หนุ่มแล้วก็มีพี่นักฟุตบอลพี่ก้องนะครับแล้วก็พี่บิ๊กลีอีกคนผมบอกว่าตรงพี่หนุ่มบอกว่าผมดูพี่หนุ่มทุกวันจริงเหรอใช่ผมขับรถกลับบ้านแต่อย่าบอกว่าดูตั้งแต่เด็กนะไม่นะดูตอนโตเลยเก่งการมากก็คือก็เลยได้มารับงานนี้ใช่ครับทั้งที่ตอนแรกคือไม่ดื่มกาแฟด้วยดื่มน้อยมากครับพี่หนุ่มน้อยมากเพราะว่าเราเคยประสบการณ์มาแล้วไงก็เลยไม่กล้าคือจริงๆต่างจากพี่เนี่ยเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเลยไม่ดื่มเหมือนกันเลยพี่เป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยตั้งแต่แรกแต่ในพี่ไม่ดื่มเลยจนกระทั่งแบบว่าพอมาทำให้รายการหลุดกระแสเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่าบางทีแบบเรานอนดึกนะเพราะเราต้องหาแขกรับเชิญต้องมีการประสานงานมีงานติดต่ออย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบโอเคก็บอกกินกาแฟแล้วมันแบบจะช่วยบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบดื่มกาแฟพอดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บก็โอเคเริ่มชอบแต่ว่าพี่ต้องดื่มกาแฟสายลมเหมือนกันพอก็เนี่ยอย่างเหมือนผมเลยก็ต้องพี่ดื่มกาแฟไม่ได้พี่ทำไปทำไม่ได้เสร็จแล้วปุ๊บผมบอกว่าพอพี่อ่ะพี่จำได้เลยพอพี่มาถ่ายรายการช่อง3มาคือด้านหลังของช่อง3เนี่ยมันจะมีเป็นซอยแล้วก็คือจะมีก็เป็นร้านค้าที่ขายกาแฟขายอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเป็นถุงแบบ15บาทอะไรเงี้ยพี่ก็จะให้แบบทีมงานอ่ะไปซื้อไม่มีก็จะไปซื้อกาแฟกาแฟเย็นกาแฟอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรากินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีบางทีแบบแต่ละวันอ่ะเวลาเขาชงมารสมันไม่เหมือนกันอ๋อคุณหมอใจวันหนึ่งหวานไปวันหนึ่งแบบจืดไปวันหนึ่งก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่คือด้วยรสมือของคือความนิ่งอ่ะมันจะไม่ต่อให้มีการปรุงมีการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเองหรอกนะแต่สุดท้ายพี่รู้สึกว่ารสชาติมันไม่เป็นอย่างที่เราเคยกินแล้วแต่ลงไงครับนั่นแหละแล้วก็ทั้งแบบโอเควันหนึ่งแบบเล่นกาแฟก็ติดต่อมาได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าพี่เองก็ตอนแรกก็คือไม่รับนะพี่ก็ไปรับนะเพราะพี่รู้สึกว่าคือจะไปรับยังไงคือพี่แบบเราไม่ได้ถือไม่ค่อยได้ถือกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องบอกให้ลองดูหน่อยเถอะลองเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กลับไปนั่งคิดอะไรเงี้ยรู้สึกโอเคแบบมันก็ดีอย่างนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเนสกาแฟเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเป็นแบรนด์ใหญ่มากแล้วก็พี่รู้สึกว่าคือมันเขาติดต่อเรามาไม่ได้บอกว่าเราจะไปช่วยแค่อย่างเดียวนะคือเขาก็ช่วยเราด้วยเหมือนกันครับคือมันก็เป็นการแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะฮะแล้วตัวพี่เองอาจจะได้มากกว่าเนสกาแฟด้วยซ้ำเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันก็เป็นแรงผลักดันให้คนได้เห็นเราแบบเนสกาแฟถึงเป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวรับไปได้แต่ขอลองกินก่อนนะเป็นยังไงเขาก็เลยส่งมาให้กินพี่แต่พี่กินสีดำไม่ได้เลยกาแฟดำแบล็คไอซ์กินไม่ได้พี่ก็เลยกินตัวนี้นะกับทางเอสเปรสโซ่เมื่อคืนผมลองไอ้เอสเปรสโซ่ร้อนไปแล้วตอนทุ่มหนึ่งอร่อยครับลาดยาวถึงประมาณกับเตียงนะอร่อยจริงนะแต่พี่เนี่ยทุกวันเนี่ยพี่ต้องกินลาเต้เนี่ยของเนสกาแฟเนี่ยทุกวันคือทุกคนคือทีมงานพี่ต้องแบบตอนเช้าต้องมาวางแล้วใส่ตะกร้าเลยจะใส่ตะกร้าเหมือนเวลาไปกองแล้วมีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยจะไปกระป๋องใส่คือมาตั้งแล้วที่ดีคืออะไรบ้างเราได้กินรสชาติที่มันไม่ได้เปลี่ยนรสชาติเท่าเดิมเหมือนเดิมอันนี้คือสำคัญครับนั่นแหละที่มาที่ไปอ่ะโอเคตอนนี้ก็ไปดูใน Twitter นะฮะแอดใน Twitter คนก็อ้อมีแฮชแท็กหนุ่มแจมเนสกาแฟกระป๋องเขาบอกว่าเราหน้าตาคล้ายกันมากเยอะมากผมไปดูในคอมเมนต์ที่แบบแฟนคลับคอมเมนต์ในทวิตอย่างเงี้ยครับก็เหมือนพี่หนุ่มอ่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันด้วยนะครับตอนแรกๆอ่ะก็คือเหมือนพี่หนุ่มเนี่ยนะคนก็ส่งเข้ามามีเอสเปรสโซ่ค่ะที่หนึ่งในดวงใจเห็นไหมล่ะที่หนึ่งในดวงใจ
ลาเต้ค่ะครูจัดเต็มทุกรายการแบบโหดดีค่ะขอลาเต้ค่ะนะสวัสดีค่ะขอลองลาเต้ครูชอบแบล็กไอซ์อร่อยค่ะลาเต้อร่อยสดชื่นต้องกินเนสกาแฟเอสเปรสโซ่ใดๆเลยพี่หนุ่มหน้าเด็กไหมครับโอ้ยหน้าเด็กของผมอีกใช่ไหมจะปั๊บตังค์ซื้อให้เลยเนี่ยนะอะไรนะพี่หนุ่มจะซื้อ10ลังนะครับเป็นคนตลกกันนะเราเนี่ยนะก็โอเคก็คือส่งกันมาเยอะพอสมควรเลยครับนะครับทีนี้ก็บอกว่าให้เรา request เทียบใบหน้าเอาหน้าใกล้กันน้องแจมมองกล้องนิดนึงโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเขาบอกว่าให้ซูมเข้ามาอีกด้วยอะไรเงี้ยชื่อไหมพอคนพูดพี่ก็ไปนั่งดูเหมือนจริงหรือไม่เราหน้าเด็กเหมือนแจมจริงหรือไม่พี่ผมเหมือนไหมเอาตอนอายุเราผมก็ได้พี่ตอน28ตอนเดี๋ยวพี่ลองดูหน่อยได้ไหมว่าพี่มีลูกไม่ใช่ที่พี่มดดำลงโอ้ยจะไม่เสียมดดำนี่ล่าสุดไปลอยอะไรนะลอยพระอีกแล้วนะที่ไม่รับเงินพระไปลอยพระโบกพระล่างโบกนะอีกนิดนึงเป็นหมอปลาแล้วนะอีกนิดหมอปลาที่เป็นเจ้าพิธีกรรมแล้วนะสวดนะแล้วก็ลอยนะโอ้ผมแย่มดดำนะเดี๋ยวขออนุญาตดูแล้วหน้าไอจีพี่หนุ่มคือปักหมดพี่มดดำไงเดี๋ยวคืออยากให้ดูรูปในอดีตว่ามันเหมือนกระแจไหมอะไรเงี้ยเอ๊ะในอินสตาแกรมพี่ก็น่าจะมีนะพี่ดูนะจะว่าเหมือนไหมในมุมจานเองครับเดี๋ยวเอาตัวจานเองปัจจุบันผมเหรอผมว่ามีส่วนคล้ายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเหมือนแบบขนาดนั้นพี่ว่าส่วนข้างบนเนี้ยช่วงเนี้ยขึ้นไปช่วงตาหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยถ้าสมมติแบบใส่แมสมาเดินมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าด้านล่างเนี่ยคือแจมจะเป็นคนมีสันของพี่เป็นเหนียงมันต่างกันนี้คือของแจมจะเป็นแบบเป็นสันเป็นเหลี่ยมอะไรเป็นเรียวแบบอะไรอย่างเงี้ยโครงหน้าข้างล่างเป็นโครงหน้าข้างล่างอ่ะคือพี่ว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าข้างบนเนี่ยเหมือนเนี่ยพี่พยายามหารูปแบบว่าโบราณของพี่เนี่ยมันจะมีอันนึงแต่ที่พี่หนุ่มเขาบอกว่าโฆษณาเข้าแล้วละครเข้านะฮะเขาบอกมันถึงละครเล่นด้วยกันพี่เล่นกับแจมได้หรอไม่ได้แจมอยู่ช่องพันอยู่ช่อง3ไม่ได้หรอกข้ามกันซะแล้วหนังได้ดินี่เออเดี๋ยวพี่หนุ่มยังมีไหมครับยังหนึ่งครับนี่ผมที่ไปนี่เฮ้ยอยากรอหันไปดูที่หันไปข้างๆเลยนี่เห็นว่าเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนที่มาเอากล้องถ่ายเข้ามาแล้วใช่ไหมสูงได้ไหมสูงได้ไหมที่หนุ่มอยู่อะไรตอนนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่จำไม่ได้แล้วเนี่ยสูงขนาดแล้วผมให้ไปดูเนี่ยลองดูดิเหมือนไหมเนี่ยเหมือนไหมเหมือนจริงเหมือนว่ามันคล้ายอ่ะเออมันจะไม่เหมือนแค่ตรงสันจมูกนะขอเทียบอีกทีเทียบทีเอาเข้าไปเทียบอีกทีได้ไหมเดี๋ยวให้แฟนๆเขาไปคอมเมนต์กันลองดูว่าเหมือนไม่เหมือนคือพี่ว่าก็มีส่วนนะคือคล้ายเลยแหละมีอีกรูปหนึ่งแต่นี่มันไม่น่าจะเหมือนนะแต่นี่ไม่ใช่นี่เด็กมากตอนนี้พี่อ่ะนี่ตอนเข้าวงการใหม่ๆพี่หนุ่มเข้าวงการตอนอายุอะไรตอนที่เป็นในแบบเหรอใช่ครับในแบบตอนนั้นพี่ประมาณสัก21โห21ตอนนี้นะครับ21ยังป.ตรีอันนี้ขึ้นบนอ่ะขึ้นบนนี่ขึ้นบนนี่อ่ะตรงเนี้ยเหมือนไหมอ่ะครับคอนเฟิร์มในห้องนะในห้องบอกเหมือนนะเหมือนเหมือนนะอุ๊ยแล้วสีเขียวด้วยเนสกาแฟป้าปอโหนี่อ่ะดูเห็นไหมก็คล้ายนะข้างบนในคล้ายครับครับลงโอเคผมจะมีใครอยากได้อะไรบ้างอยากดื่มอะไรกระจกให้เขาในบ้าง5แพ็ค5แพ็คเลยเหรออ้าว5แพ็คใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็น10แล้วนี่5นี่5 5แพ็ค5แพ็คของจำดูสิอันนี้เราคัดจากอะไรครับพี่หนุ่มคอมเมนต์แค่เราถูกใจคอมเมนต์แค่นั้นใช่ถูกใจคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็คุณอยากดื่มอะไรนะฮะลาเต้แบล็คไอซ์นะหรือเอสเปรสโซ่
แต่ต้องมีคำว่าเนสกาแฟนะคุณจะเขียนว่าลาเต้ลาต้าอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเขียนว่าเนสกาแฟกระป๋องลาเต้เนสกาแฟกระป๋องดักไอซ์ครับหรือเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ก็ได้ครับอ๋ออย่าลืมแฮชแท็กติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับหนุ่มเอ็กซ์แจมเนสกาแฟกระป๋องนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กเลยทั้งใน IG แล้วก็ Twitter ใน Facebook อะไรติดให้หมดเลยนะครับย้ำๆๆแฮชแท็กหนุ่มเอ็กซ์แจมเนสกาแฟกระป๋องนะฮะผมนี่ก็มีส่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับรบกวนพี่หนุ่มน้องแจมครับคอมเมนต์ที่เลือกไว้หน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับได้ใช่ครับนะส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามานะฮะคือใครที่แบบอยากจะได้กาแฟไปอ๋อแฟนบอกว่าเราต่างกันแค่ว่าผมเข้มกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าผมดูเข้มกว่าพี่หนุ่มจะขาวกว่าผมขาวๆเฮ้ยแต่ก็ไม่นะแจมเป็นคนจังหวัดอะไรอุดรครับเป็นอุดรใช่ไหมครับเมืองพญานาคเห็นไหมอุดรก็พญานาคเพิ่งมาดังช่วงหลังๆครับตอนเด็กๆยังมีแค่หนองคายที่พญานาคเนี่ยนะครับก็คนตรงมาเยอะทีเดียวนะครับทุกคนครับตอนนี้ในเฟซบุ๊กเทียบหน้าให้ดูแหมในเฟซบุ๊กเทียบหน้าดูเลยครับแหมไวไม่เทียบจากอันเก่าเทียบตอนนี้ไม่ได้ต้องเทียบจากตอนนี้เอาเทียบจากในนี้ได้ไหมเห็นได้ไหมเด็กเห็นไหมอย่างเงี้ยต้องเราไว้ปิดหน้าพี่หนุ่มเลยได้ไหมเนี่ยครับเหมือนไหมเหมือนป่ะเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนแหละร้องเหมือนดูสิก็เหมือนนะข้างบนน่ะเหมือนนะจริงมันมีความคล้ายกันแต่ก็ยังไม่เหมือน 100% เพราะมันจะผมดูจมูกพี่หนุ่มอย่างเงี้ยจมูกของพี่หนุ่มจะคนละทรงกันนิดนึงจำเท่าไหร่ปีนี้28ครับ28ตอนนี้พี่53ฮะเหรอครับพี่53ตอนนี้ห่างกี่ปีหรือว่าเดี๋ยวพี่หนุ่ม53ปีก่อนจริงพี่แดกเท่าไหร่พี่53ขอไม่ไปพูดนะครับเดี๋ยวดูนิด53ลบ23 53ลบ25 25เท่ากับ25ปีเราต่างกันใช่ไหม25ปีก่อนพี่เคยไปอุดรหรือเปล่าวะโอ้โหนึกไปไกลมาก25ปีก่อนพี่เคยไปอุดรหรือเปล่าหรือแทนเป็นลูกของพี่ตายแล้วโอ้โหไปสืบประวัติกันเลยแหละต่อสายแม่ต่อสายแม่อะไรต่อสายหางแม่คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่สี่เดี๋ยวคุณพ่อ51ที่พี่ยังแก่กับพ่อแก่อยู่เลยคุณพ่อ50คุณแม่ห่างสามพ่อสามปี47เลิศปี78ประมาณนี้โอเคแต่มีอะไรจะถามพี่บ้างไหมเพราะพี่ธรรมดาพี่ไม่ค่อยมีอะไรมาสัมภาษณ์พี่นะโอ้พี่ให้แจมสัมภาษณ์ไม่ได้เลยครับพี่ตรงเอาเรื่องงานทำงานใช่ไหมครับตอนชอบดูข่าวแล้วทำไมพี่ผมเลือกมาทำรายการกระแสพี่จากแบบเปลี่ยนจากแบบนักแสดงมาเป็นผู้ประกาศอย่างนี้แทนมันเป็นโอกาสคือพี่จะบอกว่าตัวพี่เองอ่ะพอดีว่าในตอนนั้นพี่ก็เป็นนักแสดงนี่แหละก็แก๊กๆผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงที่มาเป็นพิธีกรครับพิธีกรก็คือรายการเกมพี่ว่าเป็นพี่เป็นพิธีกรทุกรูปแบบหมดแล้วอ่ะทั้งเกมโชว์เกมโชว์ก็เป็นมาแล้วมีอะไรบ้างเกมโชว์เป็นแล้วทอล์คโชว์เป็นแล้วรายการผีพี่ก็ทํามาแล้วรายการสัมภาษณ์เด็กพี่ทํามาแล้วรายการประกวดเน็ตไอดอลพี่ก็ทํามาแล้วนักร้องรายการเพลงพี่ก็ทํามาแล้วเวทีก็ทําแล้วพี่ทำทุกอย่างหมดแล้วตรงนี้ถ้าแบบวันหนึ่งคือพี่เองเนี่ยได้มีโอกาสได้มาทำเนี่ยรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของสัมภาษณ์คนเรื่องของฮาร์ดทอล์คเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำมาตั้งแต่รายการตอนนั้นพี่ทำกับพี่ไม่ตอนนั้นพี่ทำกับเริ่มต้นเลยพี่ทำกับ RS ที่ไม่ใช่ช่องวันค
ครับครับที่ไม่ได้การนี้ครับผมครับพี่ทำมาไอซ์ตอนนั้นอ่ะแล้วพี่ก็กำลังทำรายการชื่อมูลไทยไวตี้หลังจากนั้นพี่มาทำรายการบอกก้าวเล่าสิกับรถดำแล้วพี่ก็มาทำรายการปากโป้งแล้วก็มาเป็นฮาร์ดคอร์เต็มตัวกับทางโหนกระแสมันก็คือมันแต่มันก็คือจะมาเรื่อยๆของมันอ่ะมาเรื่อยๆของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าสุดท้ายพี่ก็ได้รับโอกาสจากทางช่อง3ให้พี่เป็นผู้ประกาศตอนแรกพี่ก็จะไม่เป็นเหมือนกับที่เป็นพี่เป็นสปีนเตอร์ของเด็กกาแฟเลยพี่ก็จะไม่เป็นตอนแรกอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเพราะเป็นโอกาสพี่ก็เลยแบบคว้าไว้ก่อนแล้วแต่พี่เชื่อว่ามันมีไม่กี่คนหรอกที่แบบว่าจะได้รับโอกาสนี้พอร้องพอมันเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะคือพี่เชื่อว่าคนอยากมาเป็นนักเป็นผู้ประกาศเหมือนกันคนอยากมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเนสกาแฟพี่เชื่อว่ามันเยอะมากพี่ว่าแบบอาสุทัศน์ในวงการเนี่ยพี่ว่าแบบอย่างน้อยต้องมีแบบเป็นหลายพันคนอ่ะผมว่าผู้ชายแบบลุกแบบคล้ายๆผมอยากเป็นใช่ไหมเพราะว่าเขาชอบผมตอนเด็กผมอยากเป็นเลยอยากลุกกระป๋องไงอ่ะเล่นกับเพื่อนอยากลุกกระป๋องแล้วยกมือดื่มเท่ๆไงแล้วที่เท่ของนั้นคือบางทีเราอาจจะเห็นภาพเราอยู่ตามป้ายรถเมล์ป้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันไอ้ที่พี่ไปเป็นผู้กำกับเหมือนกันคือรู้สึกพี่ไม่อยากทิ้งโอกาสพี่ก็เลยเอาโอเคเอามาก่อนแล้วพี่ลองทำก่อนถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงอะพี่การแสดงพี่ก็ไม่เลยพี่เป็นคนที่แบบพี่เป็นคนบ้าพี่เป็นคนโรคจิตคือสมมติพี่เป็นนักแสดงและพี่ต้องมาเป็นพิธีกรพี่จะเลิกเล่นละครเลยพี่ไม่มีการมาทำแบบเล่นละครแล้วมาเป็นพิธีกรเพราะพี่รู้สึกว่าภาพพี่มันไม่ชัดคือไปไม่สุดทางนั้นไปเลยนี่แหละคือพี่ต้องกล้าที่จะเสี่ยงคือว่าคนเราบางทีมันไม่ใช่มีโอกาสเข้ามาอย่างเดียวนะเราคว้าโอกาสไว้แล้วแต่ว่ามันต้องเป็นที่ตัวเราด้วยว่าเราจะเลือกอะไรที่แบบจะทำให้มันดีที่สุดนะแต่ถ้าเราเห็นว่าเราเดิน2ทางพรุ่งนี้ผมเล่นละครแต่พรุ่งนี้ผมไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้เล่นละครอีกพี่ไม่ไหวพี่รู้สึกว่ามันจะเมนที่อะไรกันแน่พอพี่มาเป็นพิธีกรปุ๊บเนี่ยพี่ก็แบบทิ้งละครพี่ไม่ไปเล่นละครไม่เอาอีกเลยแล้วเป็นพิธีกรเป็นเกมโชว์เป็นนู่นนี่นั่นภาพพี่จะชัดสองความพิธีกรแต่ก็มีติดต่อเข้ามาใช่ไหมมีแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บพี่มาเป็นผู้ประกาศข่าวพี่ก็เลิกการเป็นพิธีกรอย่างตีท้ายทัวร์อย่างเงี้ยพี่ก็จะเลิกพี่จะหยุดเลยพี่จะขออนุญาตทางผู้จัดว่าพี่ขอได้ไหมพอดีแบบพี่เอก็แบบอยากจะทำอะไรที่มันแบบเป็นแนวทางทางนี้ซึ่งวันนี้ด้วยอายุของพี่เองเนี่ยมันแก่มากแล้ว53มากกว่าพ่อแจมอีกมากวันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรพี่ไปตีท้ายครัวพี่ยังต้องไปลื้อลิ้นชักไปนั่งคุยแล้ววันรุ่งขึ้นปุ๊บพี่มาถ่ายโหนกระแสว่าไงครับคุณแน่ใจเหรอครับเอ้ยใช่เหรอใช่เหรอครับอะไรเงี้ยคือฟิลมันไม่ใช่แล้วไงนึกออกไหมพี่เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นพี่ต้องปรับตัวเองมาเป็นแบบเป็นอย่างเดียวอ่ะคือพี่หนุ่มแล้วเวลาโหนกระแสผมเห็นแบบบางเคสอ่ะมันเป็นเคสที่แบบอย่างเอาหมาคุยในรายการเนี่ยผมเพียงแค่เดียวคือพี่ไม่ได้เอาหมาคุยในรายการคุยกับจำเลยพี่คุยกับพี่คุยกับเจ้าของหมาแล้วหมาเนี่ยมันอยากคุยกับพี่มันก็ปีนขึ้นมามันก็โผล่หน้าขึ้นมาพี่ก็เลยไปทักทายเขาแล้วน่ารักเลยแล้วอีจ่าพี่ชิดดราม่าแอคอีกมึงไปลงกับพี่คุยถึงเวลาถึงวันที่พี่คุยกับหมาเลยเฮ้ยแต่น่ารักดีพี่เนี่ยแล้วผมดูอยู่ก็เนี่ยอีกเรื่องนึงอันนี้ผมเห็นพี่หนุ่มชอบนาฬิกาเนี่ยพี่หนุ่มเริ่มเก็บมาแค่ตอนไหนพี่พี่ชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแต่ว่าสมัยก่อนแบบว่าก็ชอบก็คือสะสมมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งของพี่เนี่ยคือพี่บ้าคลั่งเลยเพราะพี่รู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคือพี่รู้สึกว่าการที่แบบเราสะสมในสิ่งที่เราชอบแล้วเราซื้อเราไม่ได้ซื้อแบบสุรุ่ยสุร่ายเราซื้อเหมือนกับว่าหนึ่งคือดูแล้วมันแบบต่อไปอนาคตนาฬิกาตัวเนี้ยมันจะดีไหมมันจะอัพเลเวลมูลค่ามันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราชอบด้วยก็ซื้อมาแบบเหมือนมาใส่เวทด้วยใช่ไหมแต่ก็ระวังใช่ไหมแต่ตอนนี้พอเผาแล้วเพราะว่าแบบมันนาฬิการาคามันเริ่มไปไกลเองเริ่มคำนับก็เยอะเกินไปแบบว่าผมว่าเป็นผู้ชายกับทุกคนแหละชอบรถชอบนาฬิกาชอบบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ของพี่อย่างเงี้ยชอบรถนาฬิกาบิ๊กไบค์เมื่อก่อนพี่ขี่ฮาร์เลย์สมัยก่อนขี่ฮาร์เลย์แต่ว่าหลังๆแบบมีครั้งนึงโดนชนแล้วตัวพี่ลอยกระเด็นแบบแบบพี่จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ฮาร์เลย์ก็เท่มากเลยจริงๆเสร็จแท็กซี่มาหลังซัดพี่แบ
เต็มๆเลยรถเป็นหน้าตัวที่ลอยขึ้นไปตกมากับพื้นนั่งอยู่หน้านั่งมอไซค์อ่ะแต่อกกระแทกมันกับพื้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ขับเลยไม่แต่รถในมีอยู่ไหมก็มีแต่ไม่เคยเอาไปขี่ชอบแล้วก็ซื้อมาจอดไว้ที่ไหนใช่ก็คือจอดไว้เหมือนว่าก็ไม่ได้ขี่นั่นมันไม่ใช่ไม่ใช่แกมาขี่ไหมมอไซค์ครับก็ลอยเหมือนกันนะครับหรอใช่ครับโดนที่ผมไปชนเขาผมไปชนตูดเขาเขาเบรกกระทันหันปุ๊บไปผมก็ข้ามรถเข้าไปเอาหน้าโอ้หัวลงมันหัวปัดพื้นนะครับแต่มันเป็นรถสปอร์ตพี่มันสั่นเต็มใบมันก็เลยไม่เจ็บอะไรเยอะแต่ช้ำข้อมือทุกวันนี้ก็ยังปวดอยู่เลยครับนะฮะโอเคตัวนี้คือคนก็ส่งเข้ามาอยากดื่มกาแฟนะอยากดื่มเอสกาแฟกระป๋องเยอะมากเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าขออนุญาตคัดเลือกไว้นะของทั้งผมเนี่ย5แพ็คที่จะส่งไปให้นะครับแพ็คนึงคือ30กระป๋องของทั้งฝั่งน้องจาบี5แพ็คครับนะอยากดื่มอะไรก็คือกรุณาลงมาบอกด้วยนะว่าดื่มรสชาติอะไรเนาะอะไรนะครับพี่น้องนะพี่หนุ่มอย่าลืมแคปอะไรนะอย่าลืมเลือกรับแคปให้ด้วยนะอ๋ออย่าลืมแคปอะไรด้วยเดี๋ยวแคปให้หน่อยพี่มีอยู่บ้างนะเดี๋ยวนะมีครูอาจารย์ใหญ่กำลังเล่าเรื่องลูกศิษย์ฟังเขาว่าอาจารย์ใหญ่เลยนะทำไมจะเอาเป็นครูเฉยๆใช่ไหมเขาเป็นครูเฉยๆเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วสะดุ้งเลยใจมันหล่นไปที่ตุ่มเงินเลยเอาเป็นครูเฉยๆนะอุ้ยคุณที่ปากหวานนะเขาว่าไงครูอายุ53คิดว่า35สิราเต้ให้ไปเลยนี่นะฮะอยากอะไรนะอยากดื่มแจมค่ะเฮ้ย อยากดื่มแจมว่ะ กินผมซะแล้วนี่นะคนอยากกินเยอะ จริง นี่นะไม่เป็นหลายคนบอกว่าตั้งแต่ที่เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ครับแฟนคลับเราก็ซื้อไปกันเต็มแล้วผมเห็นแบบอัพแบบพี่อัพลงอะไรเยอะมากเป็นลังเลยพี่ขอถามนี้ได้ไหมว่าไงพี่ถามทางทีมเอสกาแฟที่นั่งอยู่หลังกล้องเนี่ยเอาลงเป็นพรีเซนเตอร์จะขายได้บ้างไหมขายได้สุดยอดเลยค่ะเยอะจริงเหรอครับขายได้สุดยอดเลยก็ไม่มีหญิงไม่ดีนี่แย่ไม่ก็คนนี้ก็คือแบบยอดดีมากครับนะฮะแอบได้ยินมาว่าดีเหมือนกันครับตอนที่ไปลงเสียงก็เห็นหลายๆคนบอกว่ารสชาติกลมกล่อมขึ้นมันก็ต้องแน่นอนเพราะว่าเพื่อนมาลาบิก้าเข้าไปก็หลายคนเลยอันนี้ผมดูในคอมเมนต์เยอะมากไม่ได้อวยนะครับเพราะไม่รู้จะอวยทำไมก็อร่อยแล้วเขาก็บอกว่าเออมันรสชาติมันดูเข้มข้นขึ้นมันกลมกล่อมขึ้นเยอะมากนะเพราะว่าแต่ก่อนเขาก็กินอยู่แล้วแหละลูกค้าแต่ก่อนก็กินอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยิ่งเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ยิ่งมาเป็นแฟนคลับผมไปกับพี่หนุ่มอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อไปผมเห็นซื้อไปแม้กระทั่งแบบเอาไปทำบุญเขาก็ซื้อไปนะเอาไปแบบทำบุญไปบริจาคอย่างเงี้ยซื้อไปให้ผมด้วยผมก็ได้แบบโอ้โหลังเต็มบ้านเลยลาเต้ทั้งนั้นตอนนี้แอบก็มาดูในทวิตเตอร์นะในทวิตเตอร์บางท่านบอกว่าพ่อหนุ่มแจมนี้พ่อเป็นผู้หญิงกันใช้ได้อยู่นะเนี่ยมีร้านจะเข้ามาดูเนี่ย25ปีก่อนกันใช้ได้ไปอุดรหรือเปล่านะพี่หนุ่มยังนั่งนึกถึงที่เข้าไปหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ะโอเคก็โอ้โหนี่มีคนแคปกันมาเยอะมากนะตอนที่แบบโชว์รูปโชว์อะไรเนี่ยอ๋อมาถามได้ดีกว่าพี่หนุ่มตอนที่พี่หนุ่มไปถ่ายโฆษณาตอนนั้นเราถ่ายกัน4คนนะเราไม่ได้เจอกันเลยพี่หนุ่มเป็นไงบ้างที่ตอนที่ไปถ่ายพี่เหรอเอาตรงไหมครับพี่คิดว่าจะเป็นฮิสโตร์เออคือทีมเล็กกาแฟพาพี่ไปถ่ายยอดตึกบางทีพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะขับรถทำไมถ่ายข้างล่างไม่ได้บนกลับบ้านคือหนังอะพี่ต้องขับรถแล้วก็แบบว่าเอาตรงนะคืออย่าหาว่าเมาเลยนะนี่พูดความจริงนะคืออยู่ในรถแล้วก็มนุษย์เราอะจริงๆมันถ้าจะถ่ายโฆษณามันจอดข้างล่างลานจอดรถข้างล่างอะไรก็ได้ขับรถไปเออเห็นยามรปภแล้วก็แบบเอออุ้ยคือแบบเขาถอดกางเกงใช่ไหมเขาหลับยามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงเยสกาแฟบอกให้เขาดื่มอย่างเงี้ยขอโทษนะให้กูไปถ่ายบนยอดตึกไงร้อนมากอ่ะแล้วแบบมีฉากนึงแบบต้องเปิดฝากระโปรงหลังนะแล้วกดไอ้ฝากระโปรงมันเปิดไม่ได้นานมากอ่ะก็อยู่อย่างนั้นแหละคือฝากระโปรงมันเสียตอนนั้นเหมือนกับมันไม่ขึ้นนะก็แบบเปิดแล้วเปิดก็ไม่ขึ้นเงี้ยแล้วสุดท้ายพอเปิดขึ้นพี่ต้องแบบต้องทำให้เหมือนสดชื่นค
คืออารมณ์นั้นคือในใจแบบอยากถามทีมงานเขาอยากเขาคิดเขารู้ไหมว่ากูคิดอะไรในใจอะไรแบบเนี้ยร้อนเลยโคตรร้อนจะเป็นพี่สะดวกตายผมบอกพี่เลยคิวเช้าทั้งวันเลยทั้งวันเลยโอ้โหนี่นี่เลยจำได้แต่ถ้าพี่หนุ่มดูไม่ร้อนนะเนี่ยโอ้โหถ้าพี่หนุ่มดูเย็นชื่นใจมากพี่แบบสุดๆนักแสดงเก่าไงไม่หรอกแต่ว่าอันนี้คือพูดคือตอนถ่ายนะแต่เวลาจริงๆเนี่ยดื่มจริงๆอันนี้สาบานเลยว่าดื่มจริงๆเนี่ยดื่มลาเต้นะดื่มทุกวันดื่มทุกวันครับเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นติดไปแล้วอะคือมันเหมือนเราได้ดื่มทุกเราสดชื่นครับพี่เหมือนกันผมดีหน่อยผมไนท์ผมได้สิทธิ์ไนท์ตอนสิทธิ์ไนท์กลางคืนใช่ไหมแต่ว่าถ่ายอยู่ในโกดังคนเยอะมากผมกลับไปผมเลือกผู้จัดการพี่แดดพาไปนอกไม่ไหวแล้วมันบู๊นะมันจะมีบู๊มันจะมีหลบปั๊บแต่มันไม่เป็นบู๊เยอะหรอกแต่ฝุ่นเนี่ยมันเยอะแล้วเวลาดื่มฝุ่นใช่ไหมต้องแบบมีว้าวมีอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะว่าเหมือนเราเรื่องหลังเมาส์นี่ไม่เคยบอกเลยไม่รู้ครั้งแรกคุณต้องการหลบพี่เขาก็ตีลังกาอยู่แล้วไม่ได้แล้วตอนแรกอ่ะนุ่มมาว่าติดต่อพี่มานะหนุ่มเต้นกับหญิงลีได้ไหมเขาเต้นได้เหรอพี่เต้นกับหญิงลีแบบอันนั้นดีกาแบบนี้เลยเอ้ยอะไรเนี่ยพี่บอกผู้จัดการพี่บอกไม่บอกว่ากูเต้นนี่ใช่ป่ะใจพี่เต้นไหมตอนแรกอ่ะใจพี่เต้นแล้วตอนออกในรายการแบบใจพี่เลยนะอาลามิก้าแบบอะไรก็ไม่รู้คือพี่อ่ะเข้าใจคอนเซ็ปต์เขานะครับเออแต่ว่ามันก็เป็นแบบความสนุกของเขาแต่ว่าคือการที่จะทำหนังโฆษณามาได้แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะคือที่พยายามพูดให้ฟังคือแบบบางคนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยก็อย่างพี่อย่างนี้ก็จะเยอะแบบว่าเฮ้ยผมเต้นไม่ได้นะผมเต้นไม่ได้แต่ไม่ได้ถ้ายืนกลางแดดก็ยืนได้อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยคนจะได้เห็นว่าเออแบบบางทีแบบพีเพลียอยู่กลางแดดเราดื่มเดสเตอร์ไพร์ของที่ว่ามันก็สดชื่นดีอะไรเงี้ยโอ้ยผมว่าเยอะเอาไปในกองแบบอากาศร้อนๆมีแช่เย็นๆไปมากินก็สดชื่นอ๋อมีเรื่องจะเมาส์เรื่องเต้นนี่แหละพี่จะเต้นด้วยใช่ไหมตอนนั้นจะเต้นด้วยใช่ไหมผมเคยเต้นมาแล้วผมเป็นเต้นโคเวอร์เต้นมาก่อนใช่ครับเต้นโคเวอร์ของเกาหลีโชว์สมัยนั้นโอ้ยตอนนั้นนานแล้วพี่การโดนไม่ไหวเอาแบบสเต็ปนี้เลยได้ไหมแบบยังไงเหมือนนี้เอาไว้ไปดูในแฟนมิทติ้งผมดีกว่านี่เลยครับเต้นสบายเลยนะแน่นอนต้องรอดูครับแขกรับเชิญไหมอันนี้ผมไว้ก่อนครับเฮ้ยพี่ว่าฟิล์มต้องไปแน่เพราะขนาดวันนี้พี่เข้าไปดูทวิตเตอร์ฟิล์มยังบอกว่าเดี๋ยววันนี้คุณก็จะมาแบบไลฟ์นะมีครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าในงานจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วจัดแฟนคอนไปก็อันนั้นก็เต้นกันกระจายเหมือนกันครับทั้งพี่ฟิล์มทั้งผมก็เมาเรื่องเขาส่งคลิปมาให้ผมเป็นคลิปเต้นแล้วผมเป็นผู้ชายแมนๆเนาะคลิปครูผู้หญิงแล้วก็เต้นแบบผมก็ตายแล้วผมเต้นท่านี้เหรอวะแล้วแต่ท่าไม่เท่าไหร่แต่มันจะมีความแบบใส่จริตเข้าไปแล้วมันสะบัดอ่ะผมก็เลยพี่ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบผมนะเงี้ยแต่ว่าขอให้มีท่าของเขาอยู่เงี้ยก็เลยอย่างที่ทุกคนเห็นใน TikTok เอางี้ดีกว่าผมไปเต้นตรงนี้ให้ทุกคนเข้าไปดูข้างในใน TikTok ของผมแจมรัชดาเป็นเต้นแบบเต้นในกาแฟเนี่ยครับเพลงที่พี่หญิงลีเต้นนะครับจริงป่ะใช่ครับสปอยหน่อยได้ไหมสปอยเหรอเอาท่านี้อ่ะเด็ดสุดแล้วของพี่หญิงลีที่แบบเนี่ยทีแรกผมไปเปลี่ยนเป็นแบบปั๊บอะไรสักอย่างอ่ะไม่ผมคิดเองว่าเอาดีกว่าหรอกเพราะว่ามันดูเป็นเพลงเดียวกันมากกว่าถ้าผมไปเปลี่ยนมันจะดูแบบไม่เป็นเพลงเดียวกันก็เลยใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไปดูอยู่ใน TikTok ครับแจมรัชตะแจมรัชตะครับเต้นอยากเห็นพี่หนุ่มกระแชไหมครับของพี่ไม่มีของพี่เดี๋ยววันก่อนเราไปถ่ายรายการหนุ่มกระแสเขาก็ให้เต้นอย่างดีไอ้กาแฟนี่แหละครับเอาพี่หนุ่มโดนแล้วเหรอเอาพี่หนุ่มโดนแล้วเหรอโดนแล้วโดนแล้วไม่รอดผมถึงรายการผมถึงรายการเลยใช่เอ้าโอเคตอนนี้นะใครที่ถามว่าอยากจะได้กาแฟเนสกาแฟกระป๋องเนี่ยนะครับไปดื่มที่บ้าน
นะฮะเราแจกทั้งหมด10ลังนะฮะ10ลังลังใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆนี้นะกล่อง30กระป๋องนะครับเดี๋ยวส่งไปให้เลยเพียงแต่คุณคอมเมนต์เข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่าคุณชอบดื่มเนสกาแฟกระป๋องเนี่ยรสชาติไหนนะครับมีลาเต้นะครับมีแบล็คไอซ์นะฮะแล้วก็มีเอสเปรสโซ่โรสนะครับ3รสชาตินี้นะคุณชอบรสชาติไหนคอมเมนต์มาแล้วก็ใส่ลงมาด้วยนะว่าชอบอันไหนเดี๋ยวส่งไปให้นะฮะเลือกนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับหนุ่ม X แจมเนสกาแฟกระป๋องนะครับทั้งใน Twitter ใน Facebook ใน Instagram นะครับทุกแบบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงก็ฝากแฮชแท็กกันด้วยเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งไล่ดูจริงๆผมดูทุกอันเลยผมเห็นแฮชแท็กแจม X เนสกาแฟกระป๋องน่ะขึ้นมาแบบนี้ประมาณ3วันแล้วมั้ง3วันติดที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไม่หายไปเลยนะทับแจมจะตัดหายไปหมดเลยก็คือมีเป็นแจมเอ็กซ์ในกาแฟกระป๋องมาแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีหนุ่มเอ็กซ์แจมในกาแฟกระป๋องขึ้นมาอีกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คดูเรื่อยๆนี่นะก็อุ้ยเนี่ยทวิตเตอร์คนก็ส่งมาเป็นเยอะนะแจมเนี่ยเยอะทีเดียวให้คนมันดูซ้ำได้เซฟไปโอเคไม่ได้ไหมไลฟ์แค่ทิ้งไว้ได้สิอ๋อเดี๋ยวไลฟ์ครั้งนี้ผมไม่ได้ลบนะครับครั้งที่แล้ววันเกิดลบไปผมกดไม่เป็นตอนนั้นน่ะผมไปกดอะไรก็ไม่รู้เอาลบหายไปเลยวันเกิดเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเราไลฟ์กันวันนี้กับพี่หนุ่มแล้วผมก็จะไม่ลบออกจากในไทม์ไลน์แต่ในฟีดของผมนะครับยังไงก็เข้ามาดูกันได้เรื่อยๆเลยนะครับครับเมื่อกี้คือเห็นจางกว่าจะเข้าไอจีได้นานมากคือมันติดปัญหาอยู่เพราะว่ามันให้ยืนยันตัวตนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ขอโทษด้วยนะครับมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับทั้งของเครื่องผมเองด้วยนะไม่เป็นไรเราก็อยู่ชดเชยทดเวลาให้ทดเวลาบาดเจ็บให้คือตอนนี้เท่าที่อ่านเนี่ยนะเขาบอกว่ามีแฟนๆเนี่ยหันมาดื่มกาแฟตามแจงเยอะมากครับบางคนบอกว่าไม่กินบางคนบอกว่าไม่ดื่มกาแฟไม่กินกาแฟมาก่อนเลยอย่างเงี้ยก็หันมาลองดูลองว่าแบบจะเป็นยังไงก็สุดท้ายก็นั่นแหละครับตามระเบียบติดไปกินกันยาวๆไปเนี่ยนะครับก็โอ้คนใน Twitter ก็โค้ดถึงการเยอะมากพี่หนุ่มสนใจเป็นผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นะนี่นั่งขับตอนแรกพี่หนุ่มโอ้นี่เขาเร็วมากเลยนะเขาดูดิเขาเอาตอนที่พี่เต้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอ่ะมีไปแล้วคือมันคือชีวิตคนมันพลาดกันไม่ได้ใช่ไหมคือมันพลาดปั๊บเนี่ยโอ้โหเร็วมากนะพี่หนุ่มโดนแล้วตอนเย็นนี่เต็มแน่นอนโอ้ไม่น่าเชื่อเว้ยเออเร็วจริงๆแต่ละคนนะเอ้าโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวจะได้แจกกันแล้วนะจะได้มีไหมโอเคก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ชื่นชอบทางน้องแจงที่หญิงลีแล้วก็คุณก้องครับผมก็สามารถนะครับที่จะไปซื้อในสแปมไปซื้อในกาแฟกระป๋องนะก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันแล้วก็ซื้อทีก็ไม่ซื้อน้อยนะพี่ใช่ก็ซื้อเป็นลังอ่ะเป็นถาดอ่ะถาดใหญ่ๆอ่ะดีครับสำคัญนะฮะเดสกาแฟกระป๋องตัวนี้เป็นสูตรใหม่ครับเป็นอัปเกรดกว่าเดิมครับเพิ่มบาริก้านะคือกลมกล่อมนะครับแล้วก็อร่อยขึ้นรสชาติใหม่ก็อัปเกรดทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับลาเต้หรือแม้กระทั่งแบล็คไอซ์นี่คืออัปเกรดทั้งหมดเลยนะฮะอร่อยกลมกล่อมแน่นอนนะครับฝากไปลองกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่แบบที่ชอบแล้วก็อยากจะลองดื่มนะฮะกาแฟที่รสชาติดีแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนด้วยครับเนี่ยนะฮะ คือเขาบอกว่าให้แจมลองของสักทีได้ไหมบอกว่าอะไรครับนี่อย่าไปเซฟตอนที่เต้นนะอ๋อนี่แค่ไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อก็ในกาแฟจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปหลายคนก็บอกว่ารสชาติมันกลมกล่อมขึ้นมันดูมันอร่อยขึ้นจากที่เคยกินมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่บางครั้งคือไม่ค่อยดื่มกาแฟก็หันมาดื่มกาแฟได้เพราะว่ารสชาติเขากลมกล่อมขึ้นก็อย่างที่บอกอย่างที่หนุ่มบอกคือเขาเพิ่มอาราบิก้าเข้าไปนะครับก็ทุกรสชาติเลยนะครับแล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหนนะครับชอบมีผสมนมบ้างหรือว่าเพียวที่เป็นท็อปปิ้งเพียวเลยก็เป็นแบ็คไอซ์อย่างเงี้ยเอสเปรสโซ่โรสอย่างเงี้ยครับก็อร่อยเหมือนกันจริงๆเอาติดรถไว้ติดบ้านไว้เชื่อผมจริงๆแล้วก็เวลากินไปพวกคุณก็เดี๋ยวก็นึกถึงหน้าของพี่หนุ่มกินไปด้วยกินไปด้วยเห็นหน้าเรายิ้มตอนที่แดดออกก็ร้อนมีแฟนๆก็ถามบอกว่าไปแนะนำให้ทางพี่ฟิล์มกินได้ไหมพี่ฟิล์มเหรอครับพี่ฟิล์มว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟมากพี่ใช่ไหมเป็นคนที่บอกผมว่าแจมมึงต้องกินกาแฟมึงต้องกินกาแฟแล้วผมก็เออพี่กินก็ได้ลาเต้ก็ลองกินดูมาก่อนที่ทางลูกค้าจะติดต่อไปตอนนั้น
ช่ก็มีลองกินอยู่บ้างฝึกกินมาเรื่อยๆแหละในตอนนั้นแล้วก็พี่ฟิล์มก็จะชอบเป็นอเมริกาโน่พวกกาแฟกาแฟดำที่เย็นๆอย่างเงี้ยพี่ฟิล์มน่าจะชอบที่เป็นแบล็คไอซ์ถ้าเป็นกาแฟกาแฟนี่รู้ถึงขั้นด้วยว่าเขาชอบอะไรเลยเขาดื่มแต่กาแฟดำเลยครับกาแฟแบบพิวพิออครับอเมริกาโน่อย่างเงี้ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะก็ฝากแฟนๆของทางแจมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มกาแฟถ้าเกิดว่าชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วผมว่าไม่ผิดหวังนะฮะกับเอสกาแฟกระป๋องอัปเดตใหม่นะเพื่อมาโดมิก้านะครับหรือถ้าเกิดว่าคนที่กำลังเริ่มต้นที่จะดื่มหรือกำลังเริ่มแบบอ่อนๆนะฮะก็สามารถดื่มได้เขามีให้เลือกหลากหลายนะครับถ้าเกิดคุณชอบแบบผสมนมคุณกินลาเต้แล้วผมว่าลาเต้อันเนี้ยรสชาติอร่อยนะแล้วผมชอบคุณกินวันนี้พรุ่งนี้คุณต้องดื่มอีกมาลืมต่อไปคุณต้องดื่มอีกนะครับลองดูกันละกันถ้าไม่เชื่อนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็เรื่องนี้แคปไม่หมดแล้วนะเดี๋ยวใครได้ไม่ส่งแคปหมดแล้วหรอครับนะแคปไม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปเลือกได้เดี๋ยวไปเลือกได้ไหมยังอยู่เดี๋ยวไปเลือกได้ของพี่ยังอยู่ใช่ไหมเพราะตอนนี้แคปไม่บางอันเดี๋ยวว่าไปขอไปเลือกเพราะว่าคนส่งมาเยอะมากนะครับก็เรียกว่าคุยไปติดแปลกันไปแบบนี้ก็เพลินนะเขาบอกว่าวันนี้พี่แจมสีเขียวเหนียวซับใช่เหนียวซับด้วยเหมียวซับนะเหมียวซับเหมียวเหนียวซับเหนียวเกือบเหนียวแล้วเหนียวเอ้าโอเคครับผมนะแจมก็ขอบคุณแจมมากๆนะขอบคุณพี่หนุ่มนะครับก็นะครับแบบไม่คิดเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งบุคคลบุคลากรทางวงการไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เสียใจอีกคนนึงที่ผมเป็นแฟนคลับได้เด็กๆแหละเราก็ดูไปไม่ผมก็แสบอะไรไม่เล่นได้ครับแต่ไม่ไปพอนี่ครับก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาครับพี่หนุ่มครับของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่เลือกผมกับพี่หนุ่มเป็นพรีเซนเตอร์เราพี่หนุ่มอยู่แล้วแหละตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ไม่แต่ผมดีโอ้เด็กมันนอกนึงโอ้ไม่หรอกครับวันนี้คือขอบคุณมากครับขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับคือผมไม่เคยเจอจางเลยนะครับเพราะว่าตัวพี่เองก็คือเห็นจางผ่านทางโทรทัศน์นะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับวันนี้มาเจอจริงๆตลาดนะครับครับแล้วก็เพิ่มนะฮะเหมือนพี่ด้านบนหนึ่งเหมือนพี่มากเลยแล้วก็อย่าลืมไปดูนะครับคลิปย้อนหลังพี่หนุ่มเต้นอยู่ไม่มีแล้วนะลบไปแล้วลบไม่ได้อยู่ไปดูให้ตลกคนละลายมากเขาแอปไปเรียบร้อยแล้วพี่ดูแรงจริงโอ้โหเร็วอะไรขนาดนั้นคนเราเข้าขนาดนี้เลยผ่านไม่ได้เพิ่มพลาดจะไม่ได้เลยชีวิตคุณนิดเดียวนี่แคบลงนี่โอ้โหสุดจริงจริงอ่ะเรานะนอกจากปากจางแล้วอย่าลืมนะครับปากเนสกาแฟกระป๋องอัปเดตใหม่นะเพื่อบาริก้าไปด้วยนะครับเชื่อว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับทุกคนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเชื่อว่าน่าจะมีการมาไลฟ์กันนะฮะเดี๋ยวพันน่าจะมีคุณก้องกับคุณหญิงลีมาด้วยโอ้ย4 คนเลยเดี๋ยวหญิงลีเขาเต้นโชว์แล้วว่าพวกเราไม่รอดเราได้เป็นไปแน่นอนอย่าโดนแคปอีกแล้วคิดถึงพี่ก้องเนี่ยวันนั้นถ่ายกับผมพี่ก้องก็เขินเขินได้อายด้วยไงจะต้องจับแกมาเต้นบอลแม่เออเต้นบอลพี่ก้องพี่ก้องเตะบอลพี่พี่อะพี่แทงคุณเล่นยอกพี่รู้ไหมที่พูดแบบนี้ไปแล้วนะพี่พูดแบบนี้ยอกพี่พลาดไม่ได้นะเนี่ยพลาดไม่ได้เลยโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเขาเขินนะเขาเต้นเขินนะเขาเขินเขาเป็นนักบอลไงพี่โอ้ยเลี้ยงบอลแบบต้องก็เหมือนเวลาเราไปแทงบอลก็แบบโอเคครับวันนี้ขอบคุณจันทร์ครับคุณแม่ครับคุณแม่นะครับขอบคุณทุกคนนะสำหรับคนที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเราเห็นหมดแล้วนะครับแล้วก็จะไปคัดเลือกกันว่าใครจะเป็นผู้ได้เดี๋ยวประกาศในชื่อทางไหนดีฮะของแจมแล้วกันเนาะทาง Facebook ของใครเนสกาแฟ Facebook ของเนสกาแฟนะครับเนสกาแฟคือมีต้องเขียนอะไรไหมสะกดยังไงฮะเนสกาแฟ Facebook เนสกาแฟ TH ค่ะเนสกาแฟ TH.th มีตอนมีอันนี้เป็นเว็บไซต์หรือเป็น Facebook เป็นหน้าแฟนเพจเป็นหน้าแฟนเพจเป็นหน้าขอคนหน่อยถ้าเป็นเพจในFacebook เนสกาแฟเฉยๆนี่นะเนสกาแฟเฉยๆนะครับนะนี่แบบนี้นะฮะโอเคนะเนสกาแฟทีนี้ก็ผมเยอะจังเลยเนาะไม่ได้กันเฮ้ยเห็นมีคลิปของคลิปในTikTokที่เป็นคลิปของแยกแต่ละคนของพี่หนุ่มไปไกลมากอะคลิปตอนไหนนะคลิป5 ล้านกว่าแล้วมั้งครับใช่ไหมครับผมเข้าไปดูทุกวันเลยเดี๋ยวไปดูมาก
ทำไมหิวต้องดื่มตลอดทุกวันหิวไม่ตาค้างเลยอ้าวโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ติดกับถามรายชื่อนะครับที่แฟนเพจของ Nes กาแฟนะครับขอให้โชคดีครับครับผมโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ